ย้อนสัมภาษณ์เมย์เฟื่องอารมณ์ภรรยาหนุ่มกัญชัยหลังจากที่แต่งงานและมีลูกสาวตัวน้อยน้องมาอยู่มาเป็นโซ่ทองคล้องใจงานนี้ก็ได้เห็นความหวานของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปฐิดาหรือเมย์เฟื่องอารมณ์น้อยลงหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกินอยู่กันมาหลายปีในไอจีของทั้งคู่ก็แทบไม่มีรูปคู่กันซึ่งจะเป็นเพราะอะไรนั้นสาวเมย์ก็ได้เปิดเผยเรามาฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันค่ะดูคู่เมย์ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่รักคู่อื่นๆเพราะบางคู่ยังมีหนีลูกไปสวีทตอนมีลูกมาเป็นอันดับหนึ่งเราต่างคนต่างทำงานช่วยกันปั๊มเงินเพื่อลูกพี่หนุ่มเขาก็ทำงานของเขาเมย์ก็ทำงานของเมย์เลี้ยงลูกไปกับพี่หนุ่มเมย์แทบไม่ต้องนั่งดูแลอะไรมากแค่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้เขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรมากหรอกค่ะไม่กลัวเรื่องนอกลู่นอกทางแล้วทำงานหนักอย่างนี้ได้หาเวลาสวีทกันบ้างไหมการที่เราอยู่ด้วยกันในทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษเพราะทุกวันมันคือวันที่พิเศษแล้วเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยความหวานชื่นแค่อยู่ด้วยกันและเข้าใจกันไม่สร้างปัญหาไม่ทำให้เขาปวดหัวไม่ชวนทะเลาะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วสำหรับชีวิตครอบครัวไม่ต้องเพิ่มความหวานมากมายแค่ทุกวันเราไม่สร้างเรื่องปวดหัวให้กันก็พอแล้วหลังจากที่เพจดังได้ปล่อยข่าวว่ามีคู่รักดาราเลิกกันเงียบๆแต่ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกไม่เคยลงรูปคู่กันถ้าลงคือสร้างภาพฝ่ายหญิงเป็นสาวมันลงแต่รูปลูกและงานตอนนี้มันฝ่ายหญิงจะมีรักครั้งใหม่แล้วซึ่งชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าเป็นใครและทายกันอย่างสนุกและมีชื่อของหนุ่มกัญชัยและมีเฟื่องอารมณ์เข้าวินข่าวนี้ด้วยและล่าสุดมดดำคชาภาก็ได้คอนเฟิร์มในรายการแฉอย่างมั่นอกมั่นใจพร้อมให้เอาเท้าเข้ามากระทืบว่าคู่รักดาราที่เลิกกันไม่ใช่หนุ่มกัญชัยพี่ชายคนสนิทและมีเฟื่องอารมณ์อย่างแน่นอนก่อนจะชี้เป้าว่าเป็นดาราคนนี้หรือเปล่าซึ่งมดดำเล่าว่าในคอมเมนต์บอกเป็นกัญชัยกับมีเฟื่องอารมณ์ใช่ซะเมื่อไหร่ล่ะเขายังอยู่ด้วยกันเมธานีหรือเปล่าไม่ใช่กัญชัยขอคอนเฟิร์มไม่ใช่กัญชัยกับเมเขายังอยู่ด้วยกันก่อนจะบอกว่าพี่เกียรติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้านึกถึงสาวมันก็ต้องนึกถึงพี่เกียรติหรือเปล่าแต่รับรองไม่ใช่หนุ่มกัญชัยเอาหัวเป็นประกันเลยไม่ได้เห่าธรรมดาคนนี้ยอมให้เอาเท้ากระทืบหน้าเลยไม่ใช่หนุ่ม